นี่อะไรอ่ะใครเนี่ยผู้ชายที่พี่ๆอนงหามาให้ค่ะแต่อนงเข็ดแล้วค่ะก็เลยให้เขาทำใบสมัครให้อนงคัดก่อนแล้วมีใครน่าสนใจบ้างไหมคนนี้เรียนจบที่ประเทศไทยค่ะไลฟ์สไตล์น่าจะไม่ตรงกันส่วนคนนี้อ่ะพี่น้องเยอะกว่าอนงอีกค่ะน่าจะไม่รอดคนนี้แสกผมผิดแล้วดูหัวล้านค่ะแค่นี้ก็ไม่ได้หรอมันแปลว่าเขาไม่มีเพื่อนแท้ที่ช่วยเตือนเขาเลยค่ะคนนี้ไม่วาดอะไรเลยผ่านใช่ไหมไม่ผ่านตั้งแต่เป็นพ่อไม้แล้วค่ะชีวิตคู่เขาล้มเหลวค่ะเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องนิสัยไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธของขวัญจากคนรักได้หรอคะรับนะคะเอาเป็นว่าผมจะมาอุดหนุนคุณทีหลังนะงั้นครั้งหน้าชวนภรรยามาด้วยนะคะเขาจะได้เลือกเองฉันไม่เคยบอกอ่ะพี่ใหญ่เป็นไม้แกอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งนานหลายปีแล้วคนนี้ไม่วาดอะไรเลยผ่านใช่ไหมไม่ผ่านตั้งแต่เป็นพ่อไม้แล้วค่ะเป็นไม้ก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ค่ะมันแปลว่าชีวิตคู่เขาล้มเหลวค่ะเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องนิสัยอนงไม่ได้ตั้งใจจะจี้ปมเขาพี่ใหญ่ไม่ว่าอะไรหรอกนะอนงไม่รู้นี่ไม่ได้เดี๋ยวคุณพระหาว่าอนงหยาบคายอนงอย่าวิ่งไปไหนแล้วแค่เรื่องเล็กน้อยไม่มีใครก็ถือสากันหรอกเขาแต่งงานกันได้ไม่นานตอนนั้นชัดอยู่เตรียมทหารก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยไม่ทำความรู้จักกับเขาเลยรู้แค่ป่วยตายแล้วพี่ใหญ่ก็คงฝังใจมากหลังจากนั้นชัดไม่เคยเห็นพี่ใหญ่มองผู้หญิงคนไหนอีกเลยดูแบบนั้นแล้วจริงๆเป็นคนรักเดียวใจเดียวจริงจังกับความรักเหมือนกันนะมีรักแต่ไม่มีวาสนาได้อยู่ด้วยกันแบบนั้นต่างหากที่เขาเรียกว่าอาภัพ